หอยทอดทองปีหนึ่งกินได้ครั้งเดียวนี่แรร์ไอเทมหอยทอดทองโบราณมันต้องปีหนึ่งกินได้ครั้งเดียวอ่ะปีหนึ่งกินได้ครั้งเดียวเพราะเขาทำแค่ปีละครั้งหอยไม่มีเลยไงเขาทำแค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้วเป็นสูตรโบราณด้วยนะคะผู้ชมอยากดูหน้าตาหอยทอดทองเป็นยังไงดูนี่ค่ะศาลเจ้าพ่อปึงเถากงที่สวรรคโลกค่ะเขามีงานงิ้วไงพี่แป๊ะงานงิ้วใหญ่นะคะก็มี10วัน10คืนเลยตั้งแต่30มิถุนายนยาวไปนู่นเลยถึง9กรกฎาคมนะคะแล้วเขาก็จะมีบูธขายอาหารเนี่ยเยอะแยะเลยที่ขาดไม่ได้ต้องมีทุกปีก็คือร้านขายหอยทอดทองค่ะร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตำนานนะเป็นหอยทอดระดับตำนานงานงิ้วศาลเจ้าพ่อปึงเถากงนะคะชาวสวรรคโลกเนี่ยเขารู้จักกันดีตำนานตะหลิวบินเจ๊มนความอร่อยระดับ40ปีไปนี่เมื่อสักครู่นี้เห็นตะหลิวบินหรือยังพี่แป๊ะดูไม่ทันดูใหม่นี่ค่ะควงตะหลิวคว้าบขึ้นมาแบบนี้นะคะเนื้อแน่นๆหนาๆนะเด้นี่ค่ะได้กินก็เสียงเหมือนกันเสียงที่ตาจะบอดเหมือนกันเขามีความชำนาญเขาขายมา40ปีแล้วแต่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะก็ได้คุยกับเจ๊มนหรือคุณสุภาเตชนันท์ค่ะเขาบอกว่าก็คุณเจมอนกับสามีเนี่ยเริ่มขายหอยทอดในงานงิ้วศาลเจ้าพ่อปึงเถากงเนี่ย40ปีแล้วนะคะเป็นสูตรโบราณจุดเด่นอยู่ที่เนื้อแป้งแล้วก็หอยสดหอยใหม่ทอดให้เหลืองให้กรอบกินเข้ากับน้ำจิ้มปกติอะขายขนมจีนอะขายขนมจีนในตะวันสวรรคโลกแต่หอยทอดเนี่ยจะขายแค่ในงานปึงเถากงเท่านั้นนะคะงานศาลเจ้าเท่านั้นเลยซึ่งก็จะมีคนตามมาซื้อเป็นประจำทุกปีวูแล้วมี lobster กุ้งอะไรกุ้งแม่น้ำเหรอกุ้ง lobster อ๋อ lobster กุ้ง lobster ตัวใหญ่ๆโอ้เขามีท็อปปิ้งนี่หนีบหอยแมลงภู่แล้วเกิดข้างบนเห็นไหมพี่แป๊ะมี lobster lobster จริงเหรอ lobster ปลอมหรือเครื่องประดับหรือว่าใส่มันจริงๆอ๋อก็น่าจะจริงมั้ง lobster ไปเกาะอยู่ตรงถุงงอกด้วยน่าจะปลอมแล้วแหละพี่แป๊ะอ๋อเป็นพร็อพว่างั้นเถอะเป็นพร็อพเป็นพร็อพนะคะหลักๆขายหอยทอดขอคืนน้ำลายแป๊บหนึ่งหลักๆขายหอยทอดโอ้โหแล้วยมชอบมากถั่วงอกไม่มีหัวไม่มีหางแบบนี้โอ้โหปกตินี่คือมันมีหัวมีหางอยู่ก็ไม่ค่อยชอบกินถั่วงอกอันนี้ไม่มีหัวไม่มีหางอยู่ที่สุโขทัยโอ้มันน่ากินมากพี่แป๊ะเช้าๆนี่มาแล้วอาหารซะแล้วก็สั่งมาซะหนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้นเองขาย1ปีมีครั้งเดียวแต่ก็10วัน10คืนเนี่ยค่ะวันนึงเนี่ยใช้หอยแมลงภู่ประมาณสัก80กิโลกรัมได้นะคะ10วันนี้ก็ใช้ประมาณ800กิโลกรัมใช่ไหมโอ้โหปีหนึ่งขายครั้งหนึ่งปีหนึ่งขายครั้งเดียว10วันลีลากันควงตะหลิวเนี่ยโอ้โหตะหลิวบินไม่ธรรมดานะราคาจานละ50บาทเองแปลกใหม่อร่อยไร้เทียมทานหอยทอดโบราณเดี๋ยวขอควงจังหวะแม่สุดยอดมันมีเสน่ห์ตรงนี้แหละ